สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมครับมีรายการมวยที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับก็2รอบครับก็เวลาช่วงเย็น18นาฬิกาครับจะถ่ายทอดช่องทรูนะครับคู่เอกช่วงแรกครับแดนสยามอโยธยาไฟยิมวันนี้มาเจอกับฉัตรเพชรสจ.ต้องปราจีนผมดูคู่นี้แล้วเนี่ยผมว่าฉัตรเพชรนี่ความแข็งแกร่งนี่อยู่ที่ฉัตรเพชรนะครับแล้วก็มวยยุคนี้เนี่ยใครแข็งแกร่งแรงตายดีกว่าก็ได้เปรียบครับผมให้ฉัตรเพชรครับแล้วก็อีกรอบครับเป็นการถ่ายทอดทางช่อง5นะครับเวลาเริ่มเวลาประมาณ20:20นะครับคู่เอกครับเข็มเพชรพุ่มพันม่วงวันนี้มาเจอกับชมวกเพชรอโยธยาไฟยิมครับอันนี้ก็เป็นมวยที่คล้ายคลึงกันครับมวยเข่าทั้งคู่นะครับแต่ผมดูแล้วนี่เข็มเพชรนี่น่าจะยาวกว่านะครับก็อาจจะได้เปรียบในช่วงชกนะครับถ้าเกิดว่าฮึดสู้จริงๆเนี่ยก็น่าเล่นนะครับเข็มเพชรนะครับวันนี้ก็ให้2ตัวนะครับก็มีฉัตรเพชรเข็มเพชรแม่วันนี้มีแต่เพชรนะครับก็ลองติดตามชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีมวย2รอบที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตศึกเพชรยินดีรอบแรกช่องทูบยูถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิการองผู้เอกเป็นการชิงแจ้งเกิดรัศดรสามชอบไปที่ขุนศึกเพชรยินดีอาคาเดมี่เชื่อว่าน่าจะมีลุ้นเอาชนะสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้ไปได้ส่วนผู้เอกนำรายการวันนี้รัศดรสามชอบมวยหอมสดฉัตรเพชรถอดจอกโต้ปราจีนหน้าจะมีลุ้นเอาชนะแดนสยามอโยธยาไปยิ้มไปได้ส่วนรอบ2เป็นศึกยอดมวยไทยทสม5ถ่ายทอดสดเวลา20นาฬิกา20นาทีผู้เอกรายการรองสารคามชอบไปที่มวยครบเครื่องอย่างเข็มเพชรพุ่มพันม่วงน่าจะเชื่อเอาชนะชมวกเพชรอโยธยาไปยิ้มไปได้3ตัวตรงฟันธงตรงเป้ารองสารคามอยากให้เป็นไปได้ขอให้โชคดีชมมวยให้สนุกเฮงเฮงขอรับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตาม SMM มวยไทยรายวันทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับคู่เอกศึกเพชรยินดีที่สนามมวยนานาชาติรังสิตนะครับถ่ายทาง True For You ช่อง24นะครับแดนสยามอโยธยาไฟยิมครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้กับฉัตรเพชรสจ.ต้องปราจีนครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับฉัตรเพชรวันนี้ขึ้นชั้นมาได้น้ำหนัก2ปอนด์5ฟอร์มหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับสำหรับเจ้าฉัตรเพชรเป็นมวยซ้ายฝีมือส่วนเจ้าแดนสยามนี่นะครับประสบการณ์การผ่านมวยดีกว่านะครับแต่ว่าล่าสุดนี่แพ้เด่นภูไทยเอาไว้นะครับวันนั้นนี่แพ้แบบหมดรูปเลยนะครับถ้าพูดถึงทรงมวยแล้วเนี่ยฉัตรเพชรไม่เสียเปรียบแน่ครับเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวะถีบนะครับจังหวะเตะค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวทีเดียวนะครับช่วงหลังสดมากๆกำลังมั่นใจแล้วก็ซ้อมอยู่ค่าย PK แสนชัยด้วยหน้าเสือตัวเงินนี่สาสู้แน่นอนฉะนั้นแล้วครับวันนี้ผมฟันธงครับลงทุนรองไปที่ฉัตรเพชรสจ.ต้องปราจีนมวยกำลังสดเลยเขาบอกว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือไปขวางนะครับวันนี้จะขึ้นชั้นครับเอาชนะแดนสยามนะครับอโยธยาไฟยิมวันนี้ชอบไปที่ฉัตรเพชรครับและก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดรับชมเรื่องราวใหม่ๆของช่อง SMM Sport